ครับผมวันนี้เรายังอยู่ที่สนามแข่งขันที่แก่งกระจานครับกับจังหวัดเพชรบุรีกับรายการ Monster Field วันนี้ครับบรรยากาศแข่งขันยังมาแล้วร้อนระอุเหมือนเดิมแต่สาวๆข้างตัวผมหายไปหมดแล้วเพราะบรรยากาศที่มันร้อนแรงแบบนี้นี่เองแต่ไม่เป็นไรวันนี้สิ่งที่ทดแทนได้คือพิตตี้สาวสวยที่แบบล่ำๆทั้งนั้นเลยนะครับกับรายการนิโต้ 3K Big Thailand Racing Car วันนี้รายการและเนื้อหาจะเป็นยังไงผมต้นมรมียังพาไปติดตามเหมือนเดิมแต่จะมีอะไรต้องไปดูบรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยอากาศที่ร้อนแรงกับคนที่เริ่มมานะครับแล้วก็นี่กลุ่มนี้กลุ่มพี่วันนี้ครับผมจากรายการ Monster Field ครับโอ้โหวันนี้มาทำอะไรกันพี่ดูแข่งรถครับมาดูหรือมาแข่งเองฮะมาดูแล้วอันนี้คือรถของพี่ป่ะครับนี่นะครับพาหนะของคนที่มาดูการแข่งรถในวันนี้แม่มาจากไหนกันนะพี่นครปฐมครับนครปฐมนะพี่อ่ะเหมือนกันครับนครปฐมนครปฐมโอเคงั้นขอให้ดูการแข่งรถวันนี้แบบสนุกสนานแล้วกันนะพี่สวัสดีครับผมแฟนคลับของ Monster Field ครับวันนี้ Show off Oh my god she's a bad girl Go ahead and do that dance girl Go ahead and work that ass girl She PRDR mix leave it in the ER quick when she ride that Woo You can see that monkey และนี่ก็คือส่วนของเต็นท์ต่างๆที่นักแข่งขันทุกคนต้องมาเตรียมตัวนะครับในการรีบูทในการเตรียมตัวรถของตัวเองในการลงแข่งขันเลก2วันที่2ของการแข่งขันที่สนามแก่งกระจานเซอร์กิตวันนี้ตามมุมต่างๆครับนี่ครับกำลังเตรียมตัวกันอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่ฮะเตรียมตัวรถเตรียมตัวทีมงานดูสนามในการว่าเราจะลงแข่งขันอะไรการเตรียมแผนการในการใช้รถต่างๆก็ดีนะครับอย่างมุมนี้ครับพี่ก็กำลังรีบูสต์รถอยู่เลยสวัสดีครับพี่ครับพร้อมไหมครับตอนนี้ใกล้ยังใกล้อยู่กำลังเทสอยู่ครับพี่ก็นี่คือบรรยากาศคร่าวๆของวันนี้ก่อนที่จะมีการแข่งขันแต่ว่าบางรายการก็กำลังแข่งขันกันอยู่อย่างเช่นในรุ่นของรถเล็กๆนะครับการสนามเนี่ยก็จะมีการแข่งกันอยู่แล้วแต่รุ่นใหญ่ๆที่สำคัญวันนี้ยังรอคุณผู้ชมอยู่กับ Monster Field เดี๋ยวเราต้องพาไปดูแน่นอนนะครับและนี่ครับก็อีกมุมหนึ่งของในตามซุ้มตามเต็นท์ต่างๆของการเตรียมงานแข่งขันมันจะมีบรรยากาศต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมงานหรือการดูรถของทีมอื่นก่อนรวมไปถึงการเตรียมตัวการเสื้อผ้าพิตตงพิตตี้กำลังเตรียมตัวเพื่อจะแบบสวยสะพรั่งในการเปิดงานของวันนี้ดีๆนะอย่างเช่นอ่ะนี่อย่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับเป็นไงครับตอนนี้เตรียมตัวใกล้เสร็จยังอ๋อก็ใกล้แล้วพี่พร้อมแล้วชื่อแหวนๆค่ะแหวนค่ะชื่อแพรวาค่ะแพรวาจ๋าไอ้ยะโอ้โหมันก็คือเราช่วยไม่ได้นะครับมอนสเตอร์ก็มันมีอะไรดีอย่างนี้นี่เองอ๋อครับอันนี้ไม่ได้แล้วครับอันนี้ต้องข้างหลังแล้วครับน้องนี่ความสนุกสนานของน้องๆที่เขาเตรียมตัวกันอยู่สีสันของบรรยากาศทีม 3Kแบตเตอรี่ค่ะอยู่ในเย็นป่ะครับก็อยู่ค่ะอยู่ให้เย็นนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปทานข้าวต่อโอเคขอบคุณครับพี่แหม่มกำลังจะไปคอลิฟายนะฮะขอให้โชคดีนะพี่มีคนนั่งด้วยแล้วเหรอไม่เป็นยืนรอตรงนู้นเสียดายขวัญใจโชคดีพี่แน่นอนครับเราก็ยังอยู่กับ Monster Field นะน้องโป้มตอนนี้เราอยู่กับพี่ปอสุดหล่อครับปอปฏิบัติครับปออะไรนะพี่ปอปฏิบัติครับปอปฏิบัตินะอย่างงั้นหนูสัมภาษณ์เองค่ะนะพอบอกปฏิบัติมันที่สัมภาษณ์เลยทำไมพี่สัมภาษณ์ไม่ได้ยังไงคือมันเป็นฟิล Monster Field ถ้าฟิลแบบนี้ก็ต้องเป็นน้องผมจะเป็นอย่างงี้พี่คือเจอผู้ชายหน้าตาดีมีภูมิฐานไม่ได้เลยคือแล้วคิดว่าแรงมีฐานไม่ได้ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าไม่รู้อะไรซะแล้วพี่ปอผมจัดไปที่จัดให้ผมใช่ไหมครับครับน้องจ๋าน้องโอ้โหมาแล้วครับเนี่ยครับมีจัดใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้พี่ก็มีครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับน้องสาวสวยนะสรุปนี่ของพี่ปอหรือว่าเป็นของพี่ต้นคะครับไม่รู้เหมือนกันเป็นของใครกันแน่นะไม่รู้ใครจัดมาให้นะฮะโอ้โหพี่ปอชื่อทีมชื่ออะไรคะครับคือทีม SRK ครับ SRK สำหรับวันนี้นี่เป็นยังไงบ้างก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันแต่มันเหนื่อย
หนื่อยตรงไหนคะเหนื่อยตรงที่มีน้องสองคนนี้มาใช่ใช่ฮะต้องออกแรงเยอะเหนื่อยทั้งในสนามและนอกสนามเลยปะคะทั้งสนามนอกสนามมากกว่าในสนามครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเอาจุดตรงๆเลยเนี่ยทีมเราเนี่ยมันก็มีความคาดหวังสูงแต่เนื่องจากเหตุผลบางประการนะครับก็ทำให้เราผิดความคาดหมายสักนิดนึงก็อย่างที่ผมก็จะมีพี่โจครับพี่โจก็ขับทีเดียวก็มีรถเบอร์36 31ครับก็มีก็บางครั้งก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆครับที่ผิดความคาดหมายบ้างปัญหามันจุดเล็กๆครับมันก็เหมือนสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหัวใจฮะโอ้โหแต่ยังหาไม่เจอฮะจุดดำๆพี่ตอนนี้เกินเลยจริงๆขอโทษพี่ล้อเล่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นการเตรียมนะพี่ปอเราไม่ได้ทำเรื่องจริงนะฮะพูดกลับอยู่ไหนครับกลับก่อนผมเห็นหลายๆทีมต้องมีแบบเนี้ยน้องๆสวยๆสาวๆมันเพื่ออะไรพี่มันคือบางครั้งเนี้ยบางทีมันอาจจะคึกเขิมไงฮะมีสาวสวยอยู่ข้างๆรถสองข้างซ้ายขวาความกลัวมันหมดไปที่จะกลายเป็นความกล้าพี่ต้องกล้าได้ต้องกล้าเสียผมเพิ่งรู้นะครับวงการแข่งรถเขาคิดกันอย่างนี้เราเอาความกลัวเนี่ยเอาสาวๆมามันจะทำให้กระตุ้นเป็นความกล้าใช่ไหมครับพี่ทำให้อะดรีนาลีนเนี่ยมันไม่มีเป้าหมายซึ่งมันหลั่งออกมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกพี่จริงจังและมีสาระมากมันจริงจริงบางเรื่องแล้วบางทีมันต้องจริงจังฮะน้องชื่ออะไรผมถามน้องอ่ะอาจารย์ชื่ออะไรเปียโนค่ะชื่ออะไรนะฮะเปียโนน่ากดมากเปียโนนะฮะชื่ออะไรครับจี๊ดค่ะจี๊ดโอ้โหอะไรนะฮะน้องทำมาดูดีแต่พี่ทำมาจะทุเรศมากเลยครับน้องต้องจี๊ดกับน้องเปียโนใช่ไหมฮะแล้วทำงานกับพี่ปอมานานยังก็เนี่ยครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกใช่จะเป็นครั้งสุดท้ายไหมพี่ตาครับเฟิร์สไฟแล้วเขาเรียกว่าบางทีมอาจจะเรียกว่านี่พี่หมายที่ดีนะครับเราอาจจะมีโอกาสร่วมงานกันรู้สึกแววตาพี่ดูเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวายังไงพี่ถึงผมเป็นจริงอ่ะถึงบางครั้งในสระอาจจะแพ้นะแต่ข้างนอกไม่เคยแพ้ชื่อทีมอะไรนะฮะพวกเรา SRK นะฮะไม่เคยแพ้มันจะมีงานมิดไนท์นะครับมีงานมิดไนท์ได้ยินนู่นว่าแววอะไรมิดไนท์เดี๋ยวผมขออีกทีครับแอคชั่นงานอะไร SRK Midnight Party ครับ25สิงหาที่สนามบินหนองคอครับครับอันนี้คืองานที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะครับขอบคุณมากพี่หมดแล้วนะเชิญพี่ไปแล้วพี่บอยเพิ่งไปนะเชิญขอบคุณพี่โจนะครับแล้วผมขอรายละเอียดอีกนิดนึงได้ไหมพี่ว่ามีรายละเอียดกับวันงานวันนั้นยังไงบ้างก็คือในคืนวันงานเนี่ยก็จะมีงานรวมรถซิ่งรถสปอร์ตรถสวยนะฮะก็มารวมตัวกันมีบูธมีการนำเสนอมีกิจกรรมมากมายครับแล้วก็มีการมีพิตตี้เยอะแยะข้างนอกฝากบอกมาฮะพิตตี้จะเยอะมากนะครับเยอะมากครับสาวเยอะมากให้เราไปดูกันว่าพวกเราจะทำอะไรกันได้แค่ไหนพี่บอกมีปาร์ตี้โฟมด้วยแต่เบื้องต้นอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นทางผู้ผลิตเจ้าของรายการก็เก็บค่าโฆษณาเอาเองแล้วกันนะครับที่หลังนะฮะก็คือกิจกรรมรายละเอียดคือวันนั้นไปเจอกันแล้วกันนะครับมาว่าพี่ปอก็จะเจอเพื่อนๆก็จะเจอแล้วก็น้องๆก็จะไปกันหลายชีวิตก็จะหลายชีวิตนะครับคนที่ไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวหรือว่าครอบครัวมีแต่ว่าไม่อยู่ก็ไปกันได้นะไปรวมตัวกันที่นั่นวันนี้ขอบคุณพี่ปอแล้วก็น้องอะไรนะเทโนน้องจีน่านะครับขอบคุณพี่ปอด้วยนะครับขอบคุณพี่ครับสวัสดีค่ะก็ยังพาเดินดูครับรอบๆงานมันใหญ่มากอะที่จังหวัดเพชรบุรีกับสนามนี้นะครับเราไม่รู้จะเมื่อวานเราก็สัมภาษณ์ไปหลายๆคนแล้วแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่รู้จะเจอใครกำลังจะไปแข่งฮะมั่นใจไหมพี่มั่นใจครับผมมั่นใจว่าต้องชนะแน่นอนอวยพรขอให้แบบเต็มร้อยแล้วเดี๋ยวได้เสร็จผมมาต่อทีนะพี่ได้ครับสู้ๆไอ้ยับอวยพรอวยพรครับอากาศก็เดี๋ยวแดดร้อนเดี๋ยวแดดจ้าเดี๋ยวแดดร่มแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวผมแวะแป๊บนึงโชคอัพแคมโบสวัสดีจ้าเหนื่อยนะเหนื่อยนะขอพักหน่อยพี่ขอเข้าไปได้ไหมครับได้ค่ะโอเคอันนี้บูธอะไรครับโทษทีบูธเป็นบูธโชคแคมโบแคมโบค่ะแล้วก็เป็นของปามันตีค่ะแล้วเป็นไงลูกค้าได้ลูกค้าค่อนข้างจะเข้ามาสนใจเยอะไหมครับวันนี้ให้ความสนใจเยอะมากค่ะคุณสมบัติก็ช่วยแบบลดการกระแทกอะไรให้มันเหมือนว่าเด้งดีขึ้นดีขึ้นแบบสปีดอะไรปกติสมมติถ้าไม่ใส่มันจะเด้งยังไง
ใส่แล้วมันจะแบบมันไม่ผิวมันแบบถ้าใส่เสร็จแล้วถ้าใส่เสร็จแล้วมันเป็นไงมันจะแบบไอ้ยาโอ้เพราะฉะนั้นมันต้องซื้อแคมโบมันจะแดงเมื่อกี้สัมภาษณ์เพลินลืมไปเด้งซะจนลืมครับทางรายการ Monster Feel ก็มีสติ๊กเกอร์มาแจกให้ด้วยนะฝากไปติดกันหน่อยนะก็เอาไปติดกันดีๆนะฮะเฮ้ยติดยังไงก็ได้เอาไปพี่ช่วยถือแล้วกันน้องมันหนักแล้วกันพี่จะยืนเกินทำไมเอาแจกด้วยโอเคนะพี่เหนียวก่อนเอาเฮ้ยพี่วันช่วยพี่ถือดีกว่าครับมันหนักอันนี้ของเราลด 20% ให้พี่โดยเฉพาะลดเลยเหรอลดเลยค่ะตอนนี้ค่ะถามเจ้าของยังเนี่ยถามแล้วชัวร์นะชัวร์นะเซอร์ไพรส์ก็คือใครดูรายการ Monster Feel ใช่ไหมครับหรือมาในงานครั้งนี้เอาไปเลย 20% กับแคมเปญของคัมโบเอาแค่เดือนนี้นะเดือนนี้พอค่ะภายในเดือนนี้นะ 20% นะ 20% นะโอเคขอบคุณมากครับชื่อต้นบารมีครับมาจากไหนคะมาจากรายการ Monster Feel ครับแล้วพี่เป็นตัวอะไรคะเป็นตัวเฮ้ยเป็นคนสิครับน้องพี่จะต้องสัมภาษณ์น้องไม่ใช่น้องสัมภาษณ์พี่โอ้แรงอ่ะน้องๆดีกว่าน้องๆมาจากอะไรกันครับ 3K แบตเตอรี่ค่ะ 3K แนะนำตัวเลยชื่อปูเป้ค่ะ 3 ปูเป้ 3K จีจี 3K ค่ะจีจี 3K ค่ะชาชา 3K ค่ะชาชา 3K นี่ถ้าพยางเดียวแตกต่างเลยนะการ์ตูน 3K ค่ะการ์ตูน 3K พวกเราคือแก๊ง3K อะไรกันเนี่ยเ